รากฏว่าหยุดฉันดื้อๆเลย7วันคือท่านบอกท่านอิ่มท่านไม่หิวไอ้อย่างนี้ก็เป็นวิถีพุทธได้ใช่ไหมครับคือไม่ฉันเนี่ยก็เป็นวิถีพุทธได้ก็ต้องดูในความต้องการร่างกายของร่างกายครับต้องผมมั่นเนี่ยอาจารย์ครับผมได้เรื่องเยอะนะครับเพราะว่าอ่านหนังสือแล้วก็ไปชอบฟังครูบาอาจารย์เล่าอาจารย์เล่าให้ผมฟังเนี่ยผมก็ชอบนำไปเล่าต่อนะครับแล้วก็บอกอาจารย์สนองเล่าถ้าถูกผิดเรื่องของอาจารย์สนองนะผมไม่เป็นไรผมว่าหลวงปู่มั่นท่านมีลูกศิษย์ท่านมาหาผมภูมิใจมากบอกผมนี่นั่งสมาธิได้แล้วฉันเข้าไม่ฉันเข้าเป็นอาทิตย์ท่านว่าไงรู้ไหมท่านบอกไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกกินจะไปทอทรมานตัวเองทำไมก็กินไปตามเวลานะครับแต่ให้กินอย่างมีสติครับนะครับตรงนี้คือมีประสบการณ์จริงนะก็คือมีญาติธรรมเราเนี่ยเขาเกิดศรัทธาในการปฏิบัติของผมเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาถามมานะครับครับเขาบอกเขาเป็นคนที่มีราคะมากเนี่ยจะแก้ยังไงผมก็บอกว่าทรมานมันสติจะไปกินข้าวสิทำให้ร่างกายมันร่องไปเนี่ยใช่ไหมไอ้ราคะมันก็น้อยลงปรากฏว่าแกหยุดกินข้าวไปเดือนนึงแล้วสมาธิมันดีไม่กินข้าวเดือนเขาก็โทรมาอีกนะเขาบอกว่าเขาจะหยุดสักสามเดือนเป็นยังไงไม่ฉันไม่กินข้าวเลยเป็นคารวาสนะครับจะหยุดถึงสามเดือนแล้วไม่กินข้าวเลยเนี่ยสมาธิมันคงจะดียิ่งขึ้นผมบอกมัชฌิมาปฏิปทามาดูกันแล้วกันถ้ามันหยุดไปนานหน่อยแล้วมันร่างกายมันอ่อนเครียดแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นหรือไอ้สมาธิมันไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาสู่มัชฌิมาเลยนะครับนี่เขาก็ทำได้อดเป็นเดือนเลยนะไม่ได้ข้าวลำบากนะจ๊ะเป็นคารวาสเนี่ยนะครับถ้ากลับมากินอีกราคามาอีกละแม่ใช่ไหมฮะตอนนี้เขาปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันนิ่งดีนะเขาก็ถามผมก็จะหยุดต่อไปเป็นสามเดือนได้ไหมเนี่ยผมก็บอกให้ถึงตั้งสายฟังซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคือตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยแต่ก่อนนี่ซื้อข้าวสารบ่อยเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าไม่มีใครกินข้าวยกเว้นมีอยู่คนเดียวที่กินเลยครับนอกนั้นไม่กินภรรยาผมก็ไม่กินผมก็ไม่กินลูกชายก็ไม่กินเอาแล้วจำใช้ชีวิตอยู่ไงนะครับผมก็กินไอ้ผักต้มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันสบายดีนะมื้อเย็นเลยนะมื้อเช้ามื้อเย็นก็กินผักต้มกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้าวไม่กินเพียเพราะว่าไม่เพียไม่เพียแต่กลางวันก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนข้าวแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวจะไม่กินแต่กินเส้นหมี่หรืออะไรเล็กน้อยครับอย่างนี้มันอยู่ได้สบายอาจารย์กว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้นะแต่ยุ่งมันมากแล้วนะยุ่งมากแล้วก็อาจารย์ปฏิบัติมาเยอะเนี่ยอาจารย์แต่มันสบายครับสบายครับใส่กางเกงสมัยก่อนนี้เอวคับคับมาแต่นี้หลวมไปหมดแล้วแรกของที่เคยใส่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เอากลับมาใส่ได้แล้วก็คือวันนี้ผมขออย่างนี้นะครับว่าเป็นวิจารยานเฉพาะตัวนะครับเป็นวิจารณ์เฉพาะตัวอย่าไปเรียนแบบท่านอาจารย์นะเดี๋ยวบางคนมันต้องการแล้วไม่กินมันก็หิวว่าใช่อยู่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่วิถีพุทธครับวิถีพุทธเนี่ยมันต้องทำแล้วมันสัปปายะครับสัปปายะใช้หลักตรงนี้สัปปายะเนี่ยสำคัญตอนนี้เรื่องกินเนี่ยผมอยากจะขอผ่านแต่อยากจะขึ้นมาเรื่องอยู่เนี่ยอยู่อย่างวิถีพุทธอยู่ยังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมคิดว่าเราเน้นตรงสติเนี่ยดีที่สุดนะครับสติเนี่ยนะครับเพราะว่าความเป็นอยู่นี่ยังไงมันก็แตกต่างกันนะคนจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะอยู่บ้านช่องใหญ่โตนะครับก็อยู่ได้นะถ้าหากว่าท่านสามารถอยู่ได้ถ้าท่านมีก็อยู่ไปนะครับติดแอร์ทุกชั้นก็ติดไปนะถ้าท่านมีเงินเสียค่าไฟได้นะครับเราไม่ว่าอะไรมันไม่เป็นการฟุ่มเฟือยคืออย่างนี้จังนะก็ถ้าเขาจ่ายได้เนี่ยเราต้องให้โอกาสเขาคือวิธีพูดมันต้องมักน้อยยังไงจ๊ะมันอย่างนี้จังอย่างอาบน้ำเนี่ยนะเอาเรื่องของคุณพลตรีจำลองก็ได้นะจ๊ะนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะฮะไม่ได้หนุนไม่ได้ตีนะฮะไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างมานะครับคือท่านบอกว่าท่านอาบน้ำห้าขันนะเราก็อยู่ได้ทีนี้มันมีปัญหาว่าร่างกายของพระตรีจำลองอาจจะพอกับน้ำห้าขันแต่ร่างกายคนอื่นเนี่ยมันจะไหวไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงคิดว่าไอ้ความเป็นอยู่ที่กำหนดแบบถ้าผมถึงได้บอกว่าถ้ามีฐานะที่จะอยู่ได้ต้องให้โอกาสเขาไปก่อนนะจำนะแต่ว่าถ
ถ้าวิถีพุทธมันเกิดจริงๆนะมันเกิดจริงๆนะมันก็จะค่อยลดความจำเป็นอ๋อให้เข้าที่พอดีพอดีครับพอดีคือสู่ความมักน้อยถ้าสู่ความมักน้อยจะค่อยมาปุ๊บปั๊บถ้าเราไปให้เขามาสู่วิถีมักน้อยเลยในบางคนเขาไม่คุ้นตรงนี้เนี่ยทำลำบากครับพระพุทธเจ้าบัญญัตินะครับว่าให้ภิกษุสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเนี่ยอาบน้ำวันละกี่ครั้งหรือเดือนละกี่ครั้งได้มันมีอยู่ในพระวินัยที่15วันอาบน้ำได้หนึ่งเนี่ยนะฮะโอ้โหสมัยนี้คงไม่ไหวมั้งไม่ใช่ยิ่งจังมันมีเหตุจำเป็นครับเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วที่เมืองราชคฤห์เนี่ยมันจะมีบ่อน้ำร้อนที่ตะโกธารามอาจารย์เคยไปมาแล้วตะโกธารามทีนี้ตะโกธารามเนี่ยพระท่านก็ไปชอบไปอาบน้ำพระเจ้าพิพิสารก็ออกมาอาบน้ำเหมือนกันปรากฏว่าประจันกันสิฮะพอประจันกันอย่างเงี้ยพระราชาเดือดร้อนพระเจ้าก็เลยบอกต่อไปนี้อย่างนี้นะบัญญัติเลยว่า15วันจึงอาบน้ำด้วยหนึ่งเฉพาะนะทีนี้พระรับทราบปฏิบัติก็เลยถือปฏิบัติกันหมด15วันอาบน้ำคนเดียวที่ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งท่านไปอยู่ที่ชายทะเลครับนะไปอยู่ชายทะเลท่านก็ถือกฎเนี้ย15วันอาบน้ำด้วยหนึ่งปรากฏว่าชาวบ้านตกใจประหลาดใจลองคิดดูนะ15วันเนี่ยกลิ่นมันออกไหมฮะนะชาวบ้านก็เริ่มรังเกียจแล้วสาวกของพระเจ้าเนี่ยทำไมประหลาด15วันอาบน้ำด้วยหนึ่งที่นี่คนที่นี่ก็อาบน้ำมาทุกวันก็เลยมีข่าวนะก็เลยมีส่งทูตเนี่ยมาฟ้าพระเจ้ามาบอกว่าต่อไปนี้ขอให้แก้พระวินัยได้ไหมให้พระที่อยู่ที่ชายชนบทชายแดนเนี่ยสามารถอาบน้ำได้ทุกวันในที่ที่มีน้ำง่ายหาได้ง่ายพระเจ้าท่านยอมอนุญาตนะท่านอนุญาตเลยได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับคือผมมันนึกถึงตัวเองมีอยู่ปีหนึ่งผมไปทอดกฐินที่ทางอีสานนะตอนนี้คนไปกันเยอะเนี่ยน้ำมันไม่มีอาบผมได้อาบมันครึ่งขวดทั้งอาบทั้งแปรงฟันเสร็จครึ่งขวดก็ไม่เลยน้ำดื่มเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอาจารย์หนักกว่าคนที่จะมาวิ่งมันจำเป็นอย่างนี้วิถีพุทธไหมครับคือก่อนนอนก็เอามาลูบๆตัวให้มันเย็นซะหน่อยแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าเน้นสติครึ่งขวดก็มันจำเป็นอาจารย์เป็นพุทธนะจำเป็นใช้สติแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้าใจเข้าครับได้ครับอย่างนี้ได้นะได้ครับครับแล้วอย่างที่อย่างต่างประเทศเนี่ยตอนผมไปเรียนอยู่ข้างนอกเนี่ยครับแม่บ้านก็มาถามผมบอกอยู่จะอาบน้ำวันไหนผมบอกโอ้ยไออาบทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งเย็นเขาบอกไม่ได้เลยได้ทีละครั้งไออย่างนี้วิถีพุทธไหมที่นั่นเลยใช่เขาประหยัดน้ำมากก็แสดงว่าภูมิประเทศที่ลอนดอนนะภูมิประเทศเป็นหลักครับครับภูมิประเทศวันหนึ่งก็ให้อาบน้ำไออาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวครับอาจารย์เล่าเหมือนอาจารย์จำลองทองประเสริฐอาจารย์รู้จักไหมไม่รู้จักอาจารย์จำลองทองประเสริฐเนี่ยไปเรียนที่อเมริกาที่มหาวิทยาลัยเยลปรากฏว่าฝรั่งตกใจอาบน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นพลังบอกอาบจะทำได้ยังไงที่นี่เขาอาบอย่างมากวันหนึ่งนี่ก็ครั้งเดียวหรือบางทีก็ยกยอดไปสองสามวันเออจริงนะครับคนเราคนเอเชียเรามันร้อนนะจ๊ะนะครับมันก็จำเป็นเพราะฉะนั้นการอาบน้ำเนี่ยมันไม่จำกัดว่าจะอาบบ่อยหรือไม่บ่อยใช่ไหมฮะมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นใช่ไหมครับแล้วก็อาบอย่างนี้อาจารย์วิธีพูดมาอย่างสมมติว่าอาบน้ำแค่แค่อ่างน้ำเนี่ยอย่างที่เขานิยมกันเนี่ยไม่ใช่ธรรมเนียมไทยมั้งเนี่ยนะฮะมันเป็นวิถีพุทธนะธรรมเนียมไทยต้องลงแช่คลองนะฮะแช่อ่างไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะก็คลีนี่มันเป็นเรื่องความคุ้มเฟื่อยละครับคุ้มเฟื่อยสนองปัญหาแล้วเพราะว่าอาบน้ำแช่อ่างเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะอาบน้ำอย่างเดียวนะจ๊ะนะมันมีอะไรมากมายคือการแช่อ่างเนี่ยมันต้องใช้น้ำเยอะใช้น้ำเยอะอ๋อในบ้านใช่ไหมจังในบ้านไม่ใช่อาบนวดนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คือในบ้านก็จะมีอ่างอาบน้ำของเขาครับครับแล้วมันอาบทีมันต้องใช้น้ำเยอะเปลืองเปลืองเปลืองมากเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรน้ำบนอ่ะพอลองไปแช่แล้วมันมีน้ำออกมาไม่จำเป็นรู้มากอ่ะก็ผมไปร้านสุขภัณฑ์มันมีขายที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ทำมาหมดไม่มีไม่มีไม่ได้ทำเลยไม่เคยลงแก้เลยเขาเชิญผมไปผมกลัวไฟมันดูดตายเอามีคนตายมาแล้วนะอาจารย์เลยวันนั้นที่เทคนิคการแพทย์ที่เชียงใหม่ก็เจอผมก็เปิด
แล้วเขาก็ไปแสดงมีอ่างไอ้ตะกุดเชียที่หน้ามันวนๆครับแล้วผมบอกระวังเราไปดูแล้วมาดูจริงๆ